ในรอบ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสจัดงานให้คนอื่นมาเยอะนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมา organize หรือจัดการให้กับบริษัทตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของ IT เนี่ยมันก็น่าจะเข้ามาช่วยในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับผมเอา IT มาใช้กับเรื่องงานในองค์กรก่อนเลยนะครับก็คือเรื่อง paperlessการพิมพ์กระดาษออกมานี่ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับฉะนั้นต่อไปนี้โชโนลิมิตไม่ต้องมีกระดาษนะครับทุกอย่างส่งอีเมลนะครับแล้วก็ทำงานบนคลาวด์คอมพิวติ้งคือมี Dropbox ในการแลกเปลี่ยนโอนไฟล์งานนะครับแล้วก็มี Google Doc นะครับในการที่จะแชร์ชิ้นงานในการทำงานแต่ละคนเนี่ยให้ผู้ร่วมงานคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยทำได้นี่ก็ตัดเรื่องของการพิมพ์กระดาษได้นะครับสองก็คือเรื่องของการย่นระยะทางในการเดินทางนะครับหลายครั้งเนี่ยบางนัดเราจะเป็นจะต้องเดินทางไปเจอแต่ถ้านัดไหนนัดยากนัดช้าผมจะชวนลูกค้าหรือชวนคนที่ไปประชุมด้วยเนี่ยออนไลน์คอนเฟรนซ์กันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น Skype นะครับไม่ว่าจะเป็น WebEx ของ Cisco หรือFaceTime Apple อะไรมันก็สามารถที่จะประชุมออนไลน์ได้นะครับก็สามารถที่เอาตรงนี้มาช่วยประชุมแล้วก็จากที่ต้องเดินทางก็ไม่ต้องเดินทางประหยัดค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายนะครับก็ทำให้ปัจจุบันนี้ก็บริษัทมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเก็บเนี่ยผมก็ไปคิดต่อว่าเอ๊ะ IT มันจะช่วยอะไรได้อีกนะครับคอนเซ็ปต์ของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ราคาลดลงนะครับฉะนั้นก็ไปหาธนาคารที่เขาออกบริการพวกอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งนะครับก็ไปเจอมีนะมีนี่ก็ถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งที่ดีมากอันนึงก็คือว่าเขาให้เราไม่ต้องไปแบงค์นะครับไม่มีพนักงานมาให้บริการเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงเราอยากจะทำธุรกรรมธนาคารเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้กี่โมงก็ได้นะจัดการเองทุกอย่างเสร็จสรรพแถมดอกเบี้ยเนี่ยก็ได้มากกว่าการฝากกับบัญชีออมทรัพย์โดยทั่วไปด้วย